สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง4ขั้นตอนของการซ้อมจักรยานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง4ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1ก็คือว่าเราจะต้องมีเป้าหมายในการซ้อมจักรยานของเราชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่เช่นเราอยากจะลดน้ำหนัก10กิโลภายในสิ้นปีนะครับหรือนะครับคุณต้องการเพิ่มค่า FTP เป็น4วัตต์ต่อกิโลภายในสิ้นปีนะครับหรือนะครับคุณต้องการไปแข่งสนามชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วได้ที่1อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป้าใหญ่จนไปถึงเป้าหมายประจำวันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับอย่างที่เราจะปั่นกันในวันแล็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะแช่กันที่สวิสสปอร์ตนะครับ 90% FTP นาน8นาที3ยกเราต้องการจะทำตรงนี้ให้ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือนะครับอย่างเมื่อวานเราซ้อมนะครับเราต้องการที่จะปั่นโซน1นะครับควบคุมโซน1เป้าหมายของเราคือปั่นโซน1ให้ได้45นาทีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือทั้งเป้าหมายใหญ่และก็เป้าหมายประจำวันคือเราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขั้นตอนที่2คือเราต้องหาวิธีการซ้อมที่ถูกต้องนะครับซึ่งวิธีการซ้อมที่ถูกต้องเนี่ยมาได้จากหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะแบบว่าเราไปหาโค้ชนะครับหรือนะครับเราไปหาผู้รู้นะครับที่เขามีประสบการณ์ในการซ้อมนะครับหรือนะครับเราสามารถไปหาพวกโปรแกรมซ้อมสำเร็จรูปนะครับอย่างพวกเทรนนิ่งพีคอะไรพวกนี้ที่เขาขายโปรแกรมซ้อมนะครับเราก็นำมาปรับใช้กับการซ้อมของเรานะครับหรือเราจะใช้วิธีการอ่านหนังสือก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือใช้วิธีการอ่านหนังสือแล้วก็มาปรับใช้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องหานะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นแบบว่าเรียกว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในวิธีการซ้อมนะครับหาได้เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกดูดีๆเท่านั้นเองนะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือซ้อมตามโปรแกรมอย่างที่ว่าโปรแกรมวางเอาไว้นะครับเช่นบอกว่าซ้อมโซน1ก็ซ้อมโซน1นะครับโซน2ก็โซน2ซ้อมสวิตสปอร์ตก็สวิตสปอร์ตนะครับก็คือทำตามแผนการที่เราได้กำหนดนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราแบบว่าออกไปปั่นข้างนอกนะครับบางทีเราไปเจอกลุ่มนะครับเราก็เรียกว่าอาจจะเผลอใจไปเล่นกับเขานะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราเนี่ยซ้อมไม่ได้อย่างที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนักปั่นก็คือว่าถ้าเขาเป็นแบบว่าเรียกว่าต้องการซ้อมจริงเขาก็ต้องหากลุ่มที่ว่าเราต้องการซ้อมเหมือนกันหรือนะถ้าหาไม่ได้ก็ปั่นคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอยากมาซ้อมกับผมในวันแล็บนะครับก็คือว่ายังไงเนี่ยเราก็ซ้อมไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ซ้อมด้วยสมาร์ทเทรนเนอร์ครับยังไงมันบังคับอยู่แล้วคุณปั่นมากกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ซ้อมนะครับอย่างที่เราวางแผนไว้เพื่อให้ได้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการครับผมขั้นตอนที่4ก็คือว่าหลังจากที่เราซ้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาประเมินผลนะครับว่าถ้าเราซ้อมไปตามโปรแกรมซ้อมเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับนักไปเบ้าไปนะครับเราจะต้องปรับปรุงอะไรนะครับหรือนะครับมันนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับก็คือว่าเราจะต้องเวลาซ้อมเสร็จเราก็ประเมินผลดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เราก็ย้อนวนกลับไปที่ขั้นตอนที่1ใหม่นะครับไปดูซิเป็นเป้าหมายมันใช่ไหมไปดูขั้นตอนที่2วิธีการซ้อมนี่มันถูกไหมนะครับวิธีการที่3เราซ้อมตามนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็วนมาข้อที่4นะครับประเมินผลนะครับมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยครับ4ขั้นตอนนะครับในการที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถซ้อมจักรยานให้เป็นขาแรงอย่างที่คุณต้องการได้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับก็คือว่าผมมีกิจกรรมอีเวนต์ในวันแล็บนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับเราก็จะมีการประเมินผลตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะมีการปรับวันบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมก็จะแจ้งเป็นระยะนะครับเวลาที่ผู้ที่มาปั่นในวันแล็บด้วยกันตอน6โมงเย็นนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นว่าเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเว้นวันพฤหัสนะครับผมเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ย1ทุ่มเนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งของโค้ชอีกท่านหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ชนกันนะครับเราก็เว้นวันพฤหัสนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยก็คือว่าเราจะปั่นกันตอน8โมงเช้าจะเป็นการปั่นกลุ่มมันก็คือโปรแกรมซ้อมนะครับแต่โปรแกรมซ้อมบอกว่าให้ปั่นกลุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าเราก็จะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆนะครับได้เป็นการแข่งย่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนได้วัดผลคร่าวๆนะครับว่าไอ้ที่เราซ้อมมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือวนมานะครับ4ข้อนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ต้องมีการวัดผลว่ามันโอหรือเปล่านะครับผมโอเคตามคอนเซปต์ของช่อง Training with Jack นะครับก็คือปั่นซ้อมจักรยานกับแจ็คนี่แหละครับปั่นไปพร้อมๆกันนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า
เพื่อนๆสนใจนะครับในโปรแกรมวันแล็บนะครับมีรายเดือนเพียงแค่เดือนละ150 บาทเท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้นะครับทั้งในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows นะครับแล้วก็มือถือ Android นะครับมือถือ iPhone มือถือ iPhone เนี่ยนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่โหลดโปรแกรมวันแล็บมาแล้วเนี่ยครับให้ต้องเปลี่ยนเมนูเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงจะเรียกว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นระบบตรงนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เพียงแค่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกันไว้ทิ้งท้ายนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งมิดแจ็คนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามกันได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ